รพระพุทธานุญาตให้กรานกฐินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอารามของอนาธบินทิกะขะหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุปาถยรัตจำนวนสามสิบรูปล้วนถืออารันยิกาธุดง ปินทปาติกาทุดงและเตจีวริกะทุดงเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถีจึงจำพรรษาณเมืองสาเกตซึ่งอยู่ระหว่างทาง ในระหว่างจำพรรษาภิกษุเหล่านั้นมีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆเราระยะทางห่างเพียงหกโยน์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไตรมาสภิกษุเหล่านั้นออกพรรษาทำประวารณาเสร็จแล้วขณะนั้นฝนยังตกชุกพื้นภูมิภาค เต็มไปด้วยน้ำเป็นหล่มเลนภิกษุเหล่านั้นมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำลำบากกายเดินทางไปถึงพระเชตวันวิหารอารามของอนาถบินทิกะขะหะบดีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั้นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันจำพรรษาเป็นผาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าอหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันจำพรรษาอย่างผาสุกและไม่ลำบากด้วยบินทบาตพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระพุทธเจ้าในชุมนุมนี้เป็นภิกษุปาไถยรัตจำนวนสาสรูปเดินทางมาพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถีจึงจำพรรษาณเมืองสาเกตซึ่งอยู่ระหว่างทางขณะที่พวกข้าพระพุทธเจ้านั้นจำพรรษามีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆเราระยะทางห่างเพียงหกโยชน์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นล่วงไตรมาส พวกข้าพระพุทธเจ้าออกพรรษาทำปวาราณาเสร็จแล้วเมื่อฝนยังตกชุกพื้นภูมิภาคเต็มไปด้วยน้ำเป็นหล่มเลนมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำลำบากกายเดินทางมาพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธานุญ,ญาตให้กรานกระถินลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธรมธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเขามมลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วได้กรานกระถินพวกเธอผู้ได้กรานกระถินแล้วจักได้อานิสงห้าประการคือหนึ่ง เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสรับ 3. ฉันอาหารเป็นหมู่ได้ 4. ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา 5. จีวรอ,อันเกิดขึ้นณที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ ดูกรราริกษุทั้งหลายอานิสง์ห้าประการนี้จักได้แก่เธอทั้งหลายผู้ได้กรานกถินแล้ววิธีกรานกถินดูกรราริกษุทั้งหลายก็แลสงพึงกรานกถินอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาให้ผ้ากถินท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากรถินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้ว สงพึงให้ผ้ากถินผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อกรานกถินนี้เป็นยัติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากถินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงสงให้ผ้ากถินผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อกรานกถิน การให้ผ้ากรถินผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกรถินชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดผ้ากรถินผืนนี้สงให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อกรานกระถิน ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลกะถินเป็นอันกรานอย่างนี้ไม่เป็นอันกรานกะถินไม่เป็นอันกราน ดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่ากรถินไม่เป็นอันกรานคือ 1. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงขีดรอย 2. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงซักผ้า 3. กระถินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงกะผ้าสี่กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงตัดผ้าห้ากถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเน่าผ้าหกกถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเย็บด้นเจ็ด กถินไม่เป <language> <downhill> ็นอ <salud> <biography> ันกรานด้วยอาการเพียงทำลูกดุม8กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำรังดุม9กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาดสิกถินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาดด้านหน้า11กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า12กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมเป็นสีหม่นเท่านั้น13กระถินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ทานิมิตได้มา 14- กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเลียบเคียงได้มา 15- กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามา 16- กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน สิดกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสสักขี18บแดกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่มิได้ทํากับปะพินทุ19บเก้ากระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากผ้าสังคาติเสียยี่สิบ กระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากผ้าอุตราสงเสีย21สอ็กระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากผ้าอันตรวาศเสีย22สองกระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น 23. กระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากการกรานแห่งบุคคล 24. กระถินไม่เป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากระถินนั้นแม้อย่างนี้กระถินก็ชื่อว่า ไม่เป็นอันกรานดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลกระถินไม่เป็นอันกรานกถินเป็นอันกรานดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่ากระถินเป็นอันกรานคือหนึ่ง กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่สองกฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่สกฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่าสกฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าบางสุกุลห้ากฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ตกตามร้าน 6. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตได้มา 7. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเรียบเคียงได้มา 8. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามาก้า กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืนสิบกถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เป็นนิสสข,ขีสิบเอ็ดกถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำกับปะพินทุแล้วสิบสองกถินเป็นอันกรานด้วยผ้าสังคาติ สิกะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าอุตราสงศ์สิกะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าอันตรวาศกสบิบห้ากะถินเป็นอันกรานด้วยจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าซึ่งตัดดีแล้วทำให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น สิกระถินเป็นอันกานเพราะการแห่งบุคคล 17. กระถินเป็นอันกานถ้าภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนากระถินนั้นแม้อย่างนี้กระถินก็ชื่อว่าเป็นอันกรานดูกระรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละกระถินเป็นอันกราร เรื่องพระพุทธานุญาตให้กรานกถินจบ